สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับรายการสปีดคาร์คลินิกของเราอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเป็นรายการที่ช่วยเหลือท่านนะครับช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ในรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พี่หมอช่วยได้นะครับต้องบอกว่ารายการสปีดคาร์คลินิกเราช่วยได้ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการที่จะซ่อมรถต้องชัดเจนเวลาท่านเอาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยนะอย่างสมมติว่ามีอาการเสียงดังท่านเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับ10แล้วยังไม่มั่นใจนะคะก็ลองไปที่ศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับไปลองดูถ้าเกิดว่าเขาฟันธงเหมือนกันแล้วเปลี่ยนอะไรตรงนี้เหมือนกันก็โอเคนั่นคือเสียจริงๆแน่นอนเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคามันก็คงจะหลักพันหลักหมื่นบางทีอาจจะเป็นแสนบางค่ายบางยี่ห้อของรถที่แพงๆนะครับท่านไม่มั่นใจก็ไปทั้ง20เพราะว่าช่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะน้องแจนนะช่างแต่ละที่เนี่ยประสบการณ์เขาจะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ารับไม่ไหวจริงๆนะครับที่ศูนย์เพราะว่าราคาแพงเราก็ออกมาหาช่างที่มีประสบการณ์ข้างนอกก็มีครับตรงนี้นะฮะอาจจะออกมาจากศูนย์บริการของค่ายรถยี่ห้อนั้นแล้วก็มาเปิดทำเองตรงนี้ก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของความชัดเจนว่าอะไรแท้อะไรเทียมรับประกันแค่ไหนนะครับต้องมีรับประกันนะครับกับรถที่จะซ่อมยุคสมัยนี้ถ้าไม่มีรับประกันอย่าไปซ่อมนะครับอย่าไปซ่อมอย่าไปเข้าเพราะยังไงเงินอยู่กับเราอยู่แล้วเงินอยู่ในกระเป๋าเรารถก็รถเราด้วยแล้วเราก็ใช้เองนะคะความปลอดภัยราคามาตรฐานอันนี้ต้องดูดีใช่ครับแม้กระทั่งของเชียงกงก็ต้องมีการรับประกัน3วัน5วัน7วัน1เดือนนะครับอยู่ที่การตกลงกันอย่าถ้าที่ไหนไม่รับประกันนี่คืออย่าไปทำบายเลยอย่าไปทำห้ามทำเลยครับตรงนี้นะฮะให้เขาชี้แจงขึ้นมาให้ชัดเจนหรือว่าทำใบเสนอราคาขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ในการที่จะประหยัดตังค์ได้ท่านอย่าไปเกรงใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่านะคะอยากจะฝากอะไรไว้ก็อย่าลืมใน Facebook ของเรานะคะเราจะมาให้ยกเคสตัวอย่างนะคะมาให้พี่หมอนะคะช่วยตอบคำถามแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Facebook ของเราไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ Speed Car Clinic TV ค่ะนะคะใน Facebook ถือว่าเป็นกำลังใจให้เรา2คนนะครับได้ออกมาตอบนะครับเราก็พยายามที่จะเอาFacebook มาตอบกันก่อนตรงนี้ค่ะเพราะว่าแฟนคลับของเราใน Facebook ก็ฝากไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งคนมาฝากคำถามไว้ค่ะพี่หมอคะครับรถ Honda Civic วันนี้คุณบรรจบนะคะครับน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำควรทำอย่างไรครับน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำก็คืออาการหนักนะจริงๆต้องบอกอาการหนักแล้วถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ Honda หรือรถค่ายอื่นก็แล้วแต่คันนี้ต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า 100,000 กิโลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดแว่นดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวหาว่าไม่จริงใจ คือในเรื่องของน้ำมันอันนี้คือน้ำมันเข้าหม้อน้ำถูกไหมมันจะมีอยู่2อย่าง2กรณีนะครับท่านผู้ชมครับก็คือน้ำมันเข้าหม้อน้ำกับน้ำเข้าน้ำมันนะอย่าเพิ่งงงนะครับเอาอธิบายทีละอย่างอธิบายทีละอย่างแล้วกันก็คือน้ำน้ำมันถูกไหมเข้าหม้อน้ำน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำก็คือตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเล็ดรอดเข้าไปปนอยู่ในกระป๋องหม้อพักน้ำนะครับนั่นคืออาการของตัวอาจจะเป็นตัวอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะมีออยล์คูลเลอร์นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการเรียกว่าดันเข้าไปแต่น้อยมากโอกาสน้อยมากที่น้ำมันเครื่องจะไปเข้าน้ำโดยส่วนใหญ่น้ำมันเครื่องจะไปเข้าน้ำได้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวประเกนผุนะครับประเกนผุแล้วก็ตัวออยล์คูลเลอร์อาจจะเป็นตามดหรือผุก็เข้าไปที่หม้อน้ำได้ตรงนี้ก็คือที่จริงแล้วตัวน้ำกับตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยจะแยกกันเดินทางกันคนละทางแต่ว่าอาจจะมีการเรียกว่าสัมผัสกันนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามีน้ำมาปนกับน้ำมันเครื่องนะครับหรือน้ำมันเครื่องไปปนกับน้ำไม่ใช่นะครับคืออาจจะมีการเรียกว่าสัมผัสกันแต่ว่ามีโลหะอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือมีเหล็กกั้นอยู่ก็คืออย่างสมมติว่าตัวออยล์คูลเลอร์ออยล์คูลเลอร์ก็คือเป็นส่วนใหญ่จะทำออกมารุ่นใหม่ๆจะเป็นอลูมิเนียมก็คือจะวิ่งเข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องนะครับออยล์คูลเลอร์ก็คือเป็นน้ำชนิดหนึ่งครับเป็นน้ำที่หล่อเย็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวน้ำในระบบหล่อเย็นก็คือจะไปทำให้น้ำมันเครื่องไม่เดือดจะเป็นตัวช่วย
ระบายความร้อนของตัวน้ำมันเครื่องนะครับเป็นตัวช่วยระบายน้ำมันความร้อนของน้ำมันเครื่องไม่ให้น้ำมันเครื่องมีจุดเดือดที่เร็วนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์ไม่มีการทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่หนักแล้วก็ลดการสึกหรอนั่นแหละคือเขาเรียกออยล์คูลเลอร์แต่พอมันทะลุปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปปนเข้าไปเลยนะครับจะปนเข้าไปกับน้ำมันเครื่องหรือปนเข้าไปกับตัวน้ำแล้วแต่ครับว่าจะรั่วตรงประมาณไหนจุดไหนก็จะไปปนกันนั่นคือเขาเรียกว่าออยน้ำมันเครื่องรั่วนะครับออยหล่อเย็นนะครับหรือออยคูลเลอร์ผุหรือรั่วนี่ก็เข้าได้แต่อาการเนี้ยครับอาการเนี้ย Honda Civic ผมไม่ทราบว่าปีอะไรนะครับก็ไม่ทราบว่าปีอะไรไม่ได้ลงมาถูกไหมฮะที่บอกมาก็คืออาจจะเป็นที่ประกันขนสูบก็ได้ตรงนี้ถ้าเป็นประกันฝาสูบก็อาจจะต้องเปิดฝาสูบนะครับเปิดฝาสูบขึ้นมาเปลี่ยนประกันฝาสูบ1ชุดก็คือใช้คำว่าประกันชุดบนดีกว่าประกันชุดบนเนี่ยประกอบด้วยประกันวัสดุ1แผ่นประกันท่อไอดีประกันท่อไอเสียยางซินวาล์วยางฝาวาล์วนะครับก็ไหนๆแกะมาแล้วก็เปลี่ยนชุดบนดีกว่าครับดีกว่าเปลี่ยนประกันแผ่นเดียวเพราะว่าอายุการใช้งานผมว่าไม่ต่ำกว่า 100,000 กิโลแล้วก็มีอาการของตัวน้ํามันเครื่องเข้าน้ำแล้วอันนี้ควรเปลี่ยนเลยดีกว่าควรเปลี่ยนเลยชุดบนนะครับเปลี่ยนชุดบนก็ราคาของ Honda เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสักรวมค่าลงค่าแรงเรียบร้อยก็น่าจะประกันชุดบนนะครับประกันชุดบนน่าจะอยู่ประมาณนักไม่เกิน 7-8,000 บาทรวมค่าแรงนะครับแต่ถ้าเกิดฝาสูบผุพวกนี้ไม่ได้ครับต้องตีราคากันอีกทีนึงให้ช่างเขาเสนอราคามาก่อนนะครับตรงนี้ส่วนตัวน้ำเข้าน้ำมันเครื่องค่ะครับน้ำไปเข้าน้ำมันเครื่องก็มันจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันแหละครับตัวน้ำเนี่ยมาปนในเครื่องยนต์มาปนกับน้ำมันเครื่องกลายเป็นนมเปิดฝาที่เติมน้ำมันเครื่องมาจะมีเป็นนมเกาะหรือว่าเป็นไอน้ำเกาะไอ้นั้นก็คือเขาเรียกว่าตัวน้ำเข้ามาปนกับน้ำมันเครื่องก็จะกลายเป็นนมไอ้ตัวนี้นี่คือการสึกหรออย่างมหันต์ทำให้เครื่องยนต์พังได้ทำให้ช้าละลายได้ก็คือน้องแจงคิดดูเลยว่าเอาน้ำมาใส่ในน้ำมันเครื่องอะแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยจะต้องมีการวิ่งไปทุกส่วนของเครื่องยนต์ที่มีการเสียดสีระหว่างเหล็กกับเหล็กน้ำมันเครื่องนี่มีหน้าที่เป็นเฟรมนะครับเป็นเฟรมหรือเป็นฟิล์มไม่ใช่ก็เป็นฟิล์มกั้นระหว่างเหล็กกับเหล็กเพื่อลดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันรั่วน้ำรั่วเข้ามาปนกับน้ำมันเครื่องอันนั้นคือไม่มีอะไรกั้นเลยระหว่างเหล็กกับเหล็กนั่นแหละครับคือประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องหมดไปแล้วแล้วก็มีน้ำเข้ามาปนอีกแล้วถ้าทิ้งไว้คืนนึง2คืนถ้ามีอากาศเข้าไปมีออกซิเจนเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับท่านเปิดฝาน้ำมันเครื่องออกมาปุ๊บเนี่ยสนิมจะขึ้นทันทีภายใน1คืนภายใน1คืนเลยครับอาจจะขึ้นในจุดที่สูงสุดอย่างเช่นฝาวาล์วอะไรพวกนี้ข้างบนหรือว่าพวกกระเดื่องวาล์วแต่ในชาร์ตในอะไรพวกนี้อาจจะมีการสนิมเกิดขึ้นในอาจจะประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์พวกนั้นนี่แหละครับก็คือการสึกหรอจะมีมากกว่าที่จะไปปนกับน้ำก็อาจจะเป็นที่ประกันฝาสูบกับออยล์คูลเลอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นที่ประกันฝาสูบผุหรือฝาสูบผุหรือว่าออยล์คูลเลอร์ผุนะครับก็มีอยู่แค่นั้นเองครับในการที่จะทำอย่างที่พี่หมอบอกไปอ่ะก็ต้องเปิดฝาสูบขึ้นมาก่อนค่ะอันนี้นะฮะฝากไปด้วยนะคะยังไงไปเช็คดูให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาก็คือเสียเงินเยอะเลยค่ะถ้ามีออยล์คูลเลอร์ก็เปลี่ยนเฉพาะออยล์ก็พอนะครับเพราะว่าเคสนี้ก็คือน้ำมันเครื่องไปเข้าน้ำนะครับก็ถือว่ายังเบาหน่อยแต่ถ้าน้ำก็น้ำมันเครื่องนี่โอ้โหอันตรายเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณบรรจบนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ใน Facebook แบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวรายการของเราจะเลือกแล้วก็มาให้พี่หมอนะคะได้ตอบกันแบบทุกปัญหาเคลียร์เลยแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะพี่หมอค่ะไปซ่อมรถเหมือนเดิมนะฮะใช้ผมทั้งปีนะครับแล้ววันนี้งานถนัดเลยครับงานถนัดของพี่หมอเลยรถเบนซ์ค่ะนี่นะคะคิดว่าคูโบต้าคิดว่าคูโบต้าคิดว่ารถไถนะรถเบนซ์ค่ะ 190E เติมน้ำในหม้อน้ำแล้วหายไปเติมน้ำในหม้อน้ำแล้วน้ำรั่วหายไปหมดเลยค่ะโอ้โหเคสนี้ท่านผู้ชมทางบ้านจะใช้รถอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ต้องเจอเคสนี้แน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วรถท่านต้องมีแน่นอนกับตรงนี้คือต้องมีรอยรั่วแน่นะครับไม่มีรอยรั่วก็หนักเลยก็คือเข้าเครื่องเหมือนกับที่เคสที่เราคุยกับคุณบรรจบใช่ไหมตะกี้นี้นะครับนั่นคือประกันฝาสูบผุเพราะว่า 190E อายุเยอะแล้วผลิตตั้งแต่มันมีหลายรุ่นนะ 190E เนี่ยมี2รุ่นก็คือตั้งแต่ปี87 88รุ่นคิ้ว
มาจนหมดปี94รุ่นสุดท้ายก็คิดดูดิกี่ปีอะแล้วประกันฝาสูบกับฝาสูบจะเหลือเหรอเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเคสตัวอย่างที่พี่หมอซ่อมดีกว่าตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยพี่หมอซ่อมอะไรบ้างแล้วก็ท่านเอาไปใช้กับรถของท่านได้ถ้าเกิดว่ามีน้ำรั่วน้ำหายอย่างไรก็แล้วแต่ต้องรีบไปเช็คเดี๋ยวพี่หมอจะบอกว่ามันสำคัญอย่างไรทำอย่างไรถึงจะรอดได้กับการที่ทำให้น้ำหายท่านผู้ชมครับก็มาเจอแล้วครับเนี่ยใช้ตัวว่ากำลังอัดนะครับของตัวเพชเชอร์แรงดันนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเนี่ยรั่วที่ท่อฮีเตอร์หลังนะครับ